สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับอังเกิลจอนทีวี2017กับเกมมอนเบดวอลแบนสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวัน คิดถึงกันบ้างหรือเปล่า ก็ช่วงนี้ได้ออกเดินทางนะครับไม่ได้ลงคลิปมาน่าจะ4วันละนะฮะวันนี้มามีโอกาสก็มาอัดกันต่อเลยนะครับจากตอนที่แล้วนะครับเราในแมปเนี่ยนะฮะก็จะเหลือเฉพาะมณีปุระกับรัชฉานนะครับรัชฉานซึ่งมณีปุระเนี่ยตอนนี้เขากำลังถูกรัชฉานปิดล้อมแล้วก็ตีอยู่ที่ในเมืองเดียวนะฮะเมืองเดียวผมไม่รู้ว่าเขากำลังรัชฉานเหลือเท่าไหร่นะเนี่ยมันมองไม่เห็นน่าจะเป็นพันกว่านะครับคราวนี้ผมมาคิดดูแล้วว่าถ้าลอยเขาตีจนหมดเนี่ยต่อไปเขาก็ต้องยกทัพใหญ่มาตีเรานะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยมีกองกำลังอยู่214นายนะครับจะเป็นชาร์ไรเดอร์ซะ49ฮันเตอร์มีนักรบจะไม่ค่อยเก่งมากนะครับจะมีฮันอย่างอะไรนะกัดสินฮันเตอร์อยู่53แล้วก็จะน่าจะสามารถตีคืนได้นะครับก็คือผมจะตีกับรัชฉานตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่เขากำลังติดพันกันอยู่ตีเมืองกันอยู่เนี่ยเราก็จะเข้าตีขุนพลเขานะครับแล้วก็เปิดศึกเขาน่าจะลบกันก็น่าจะบาดเจ็บล้มตายมาบ้างแล้วเราก็จะเข้าซ้ำนะครับตอนนี้ผมตั้งตัวเองเป็นขุนพลนะครับเรียกระดมพลมาแล้วแต่ว่าขุนพลเรายังไม่เห็นมาเลยยังไม่ตามเรามานะครับเดี๋ยวผมรอให้ทางนี้เขาตีโจรเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะเข้าตีเข้าต่อตีกันเร็วสิหรือไม่เราก็เปิดซัดกับมาแล้วเอาแล้วกองไหนเนี่ยกองนี้หยุดก่อนเอ้ยวิ่งไวแล้วโอ้าวของท่านนั้นโดนโจมตีไปนะครับโจมอย่างนี้มันเถื่อนเดี๋ยวนะโจรเพียบเดี๋ยวเราเข้าไปหลบในเมืองเขาก่อนเข้าไปหลบในเมืองเขาสักครู่หนึ่งรอให้ไทยพลเขาตีกันเสร็จมาต้องหาชาวบ้านตีเพื่อเปิดสงครามนะครับลำคาญแต่โจรนี่มากมันทำให้เราสูญเสียกองกำลังโดยใช่เหตุนะดูสิมากันเพียบเลยเนี่ยมันตีกันเองบ้างอะไรบ้างตัวส่งมันไปซัดกองคาราวานเรามันมีแค่17นายเนี่ยเราไปช่วยคาราวานเราก่อนนะครับช่วยกองคาราวานโอเคอ๋อไพ่คนอะไรเอามาพอได้ส่วนเฉลยผมไม่เอาแล้วกันครับเกกะนั้นก็ออกเอ้าไปอาหารเหลือน้อยครับไม่ได้ดูเราจะบวกก็อย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ได้ดูอาหารตัวเองเลยนะครับเมื่อจากผมคุมกองลังตอนนี้เต็มพิกัดนะครับ400กว่าอาหารเลยใช้เปลืองมากไปซื้ออาหารที่ไหนดีเอ่ยไปสัตว์กันแล้วนะร้อยกว่าครับผมดูว่าในเมืองเขามีอาหารไหมนะฮะจะลบเขาเนี่ยต้องไปซื้ออาหารจากเมืองเขานี่แหละนะซื้ออาหารจากเมืองครับผมเห็นแม่ทัพก็มา1กองนะครับมีอาหารอันเดียวหมูตัวหนึ่งไปโอเคมานี่ไงจัดเลยจัดมันเลยเปิดเลยผมจะเปิดศึกกับเขาเลยนะครับเปิดศึกเลยไม่สนละเรียกระดมพลลูกน้องก็ไม่เห็นมาสักทีเนี่ยโอเคจัดไป
ก็ห่างหายไปนานครับไม่รู้ว่าฝีมือทวนเราจะเป็นยังไงขนาดไหนวิ่งนำหน้าลูกน้องไปเลยก็น่าจะใกล้จบแล้วนะครับสำหรับสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับเพราะว่าเราเริ่มอามินีมณีปุระน่าจะล่มสลายในตอนนี้นะครับแล้วก็รัชฉานเนี่ยเราก็จะเปิดศึกเป็นเมืองสุดท้ายจริงๆก็ไม่อยากจะเล่นนอกรอบนะครับก็มันเหลือยังไม่กี่เมืองอาจจะลุยกันอีกสักตอน2ตอนให้มันจบนะครับนี่มันคว้างขวานเราลืมไปว่าทำไมกองกำลังเรามาช้าเพราะว่าเราเอาคนบุกเมืองครับคงเดินมาเพื่อจะเตรียมบุกเมืองโดยเฉพาะเรียบร้อยจัดไปวิ่งไปไหนไปไหนกันแทงสวนโอ้โหเขาเบาหน้าเลยจะต้องไอ้นี่ดวงดีไม่รอดหรอกเอ้าผมก็นึกว่าฝ่ายเราเนี่ยเนี่ยมันแทงใครฮะร่วงจากมาจัดมันพี่น้องกองกำลังผสมนะครับทั้งกองม้าแล้วก็คนเดินเอาพวกยอดสีมือมาทั้งนั้นเดี๋ยวนะช้างมันอ๋อช้างมันไม่มีคนขี่ช้างไม่มีคนขี่ไปลุยใกล้จบยังย่าเป็นการเปิดศึกที่ง่ายดายอะไรชนนี้เอา7นายช่างมันต้นจับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนายคือใครปล่อยไปแล้วกันผมไม่รู้นะฝ่ายไหนน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกมณีปุระนะครับมาปล่อยไปเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันส่วนเฉลยนี่เราไม่มีลูกน้องมาด้วยแล้วจับไปหมดโอเคสปีดม้า45ตัวนี้50เอามารัชฉานกับเราเปิดศึกกันแล้วนะครับมาแล้วในเมืองเขาเนี่ยมีอยู่214ถ้าเราปล่อยไว้เนิ่นนานเนี่ยเดี๋ยวกองกำลังใหญ่เขาก็จะมาป้องกันนะครับเราเข้าตีเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาปิดล้อมขึ้นเมืองไปลุยตอนนี้ในท้องพระคลังเรานะครับเนื่องจากว่ากองกำลังเรานี่ฮะกองกำลังเราอ๋อนี่สูญเสียจ่ายภาษีเยอะนะครับต้องจ่ายกองเรานี่จ่ายค่าแรงเป็นหมื่นนะฮะครั้งละหมื่นกว่าแต่ตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ติดลบนะเป็นบวกอยู่โอเคตีเลยคราวนี้ปิดล้อมไปนะครับตีเลยครับตีเลยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตามครับเจ้ามาอย่าพึ่งตามลูกพี่เดี๋ยวนะผมขึ้นได้แล้วก็สั่งบุกเลยนะครับขอให้ผมนำหน้าได้ก็พอสั่งบุกอโลดาบสองมือมันถือโล่ไม่ได้นะครับตุ๊กนี่ไงโล่ดาบมือเดียวพี่ก็ดูได้พี่ก็ดูได้นี่ไงขอเดี๋ยวขอวุฒิคู่กายมาก่อนอันเนี้ยดาบผากบาลแข็งโอ้เก่งแล้วนายเก่งใช่ไหมนี่ไงเราผ่านมาชอเอาไว้มีกระหม่อมคนมันตายไปแล้วอุ้ยเข้าไปมีบางท่านสอบถามมานะครับว่ากดให้ขวัญกำลังใจทหารนี่กดอะไรก็กดตัวยูครับเนี่ยเป็นปลุกขวัญกำลังใจแต่ว่าเราจะเสียค่าอะไรสักอย่างเนี่ยลุยขอเขาให้เฮ้ยนี่ไงมาแล้วถุงกองหนุนมาแล้ว200กว่านะครับ
อะไรเราเนาะนายมีโล่เหรอนี่ไงล่ะนายมีโล่เหรอนายมีเหรอฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเราเรียกขุนพลรวมพลก็ไม่เห็นมาสักทีโอกาสจะก็คือเขาพอเขาตีมาแล้วเนี่ยกองทัพเขาก็น่าจะอ่อนแอลงนะครับผมก็จะตีแล้วก็จับนายพลเขาไว้เลยนะครับจับพวกขุนพลอะไรเขาไว้ลบไปอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอะไรมากซัดมันเออนั่นแหละนี่ไงเราต้นมะพร้าวบางโอ้โหขวานชาวนาเก่งเงินไปแล้วขวานคว้างลูกพี่เนี่ยรักฉานเขาเก่งขวานบินนะครับอ่ะนี่เลยมาเซก็ดูกันนะครับว่าเขาตายเท่าไรครับเขาตายไป198นะครับของเราตาย20โอเคใกล้ละมันตอนที่เราดูน่าจะมีอยู่214นายในเมืองนะครับใกล้จะหมดละลุยไปถ้ามณีปุระล่มสลายก็จะเหลือแค่รัชฉานหรือไทยใหญ่เนี่ยเพียงรัฐเดียวนะครับเพราะน่าจะมีเมืองอยู่ประมาณ3เมืองใหญ่แล้วก็ป้อมอีกประมาณ5ป้อมนะครับโอเคเรายึดได้แล้วเป็นของเราเก็บไม่หมดอันนี้มันมีตลาดเราสามารถขายได้เดี๋ยวนะผมจะยกเมืองนี้ให้ใครดีเอ่ยคนที่อยู่ใกล้สุดน่าจะเป็นเนี่ยนะฮะมี4ปราสาทแต่ไม่มีเมืองยกให้แล้วกันโอเคไปขายของก่อนมีอาหารบ้างไหมทะเบียงเราล่อยหลอมากนะครับทะเบียงล่อยหลอมีเงินแต่ไม่มีทะเบียงขายอ่ะโอเคเก็บไว้สุดไปสิเราสูญเสียกองกำลังไปบ้างหรือเปล่ามีใครจะไปกับเราบ้างคาราวานไปไหมไปมาผลธนูโอเคไปเดี๋ยวได้ฉะกันแน่นอนขอพักในเมืองสักหน่อยเพิ่มกองกำลังนะครับเพิ่มโจรน่ารำคาญตรงโจรนี่แหละครับน่ารำคาญโจรมากอ่ะออกมาแล้วออกไปซัดกับมันต่อนี่ไงกองกำลังใหญ่พอสมควรแต่ผมขอจัดกองกำลังโอ้เราเอาคนเดินนำหน้าทั้งนั้นเลยนะครับเหมาะกันบุกเมืองล้วนๆเดี๋ยวขอม้าคนม้านำหน้าก่อนนะครับจัดกองกำลังนิดนึงคนม้ามาคนม้าอยู่หน้าไปขึ้นไปคาราวานนี่อัพเลยโอเคอยู่หน้าน่าจะลบกันจะเน้นนอกเมืองเป็นหลักนะครับเขาตีเมืองของมณีปุระมาเนี่ยพอเขาออกมาผมก็จะใส่เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ากองกำลังเขาจะเยอะขนาดไหน ถ้าเป็นพันนี่ก็ถอยมาตั้งหลักก่อน ถ้าเป็นพันก็ไม่ไหวนะผลช้างยุทธยาก็ผมลงคลิปไปก็หลายท่านก็ยังไม่เคยรู้นะครับว่ามีเกมเมอร์แอนเบียดบอแวนสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับก็ถามสอบถามมาทางช่องแล้วก็หาถามถึงวิธีโหลดวิธีอะไรก็ผมก็แนะนำไปเท่าที่รู้นะครับเขาไม่รู้มากรู้ไม่มากนะรู้ไม่มากก็เล่นแล้วมันสนุกก็เลยอัดทำช่องขึ้นมานะครับแต่ว่าทีมงานเนี้ยเป็นทีมงานพัฒนาเนี่ยเป็นคนไทยนะครับก็จะอยากจะให้เราก็สนับสนุนเขาลองเล่นกันนะครับจริงๆตัวมอดนะไปเป็นโหลดได้ฟรีนะครับส่วนตัวเกมหลักก็จะเป็น Mountain Blade Warband นะครับซึ่งหาซื้อได้ในสตรีมแล้วก็มีวิธีบอกวิธีโหลดใน YouTube มีเยอะนะครับก็ใครที่อยากเล่นก็ลองหาช่องทางดูนะครับ
มีหลายมอดมากนะครับอย่างมอสเบนเนี่ยตอนนี้มีที่ในสตรีมผมเห็นอยู่มีอยู่124เวิร์กช็อปนะครับเรารอไหมรอให้มันตีได้แล้วเราก็เข้ายำไหมอยากรู้ว่ากองกำลังมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเฉลยเนี่ย700กว่านะครับเฉลย700กว่าตีกองเล็กๆด้านนอกก่อนแล้วกันตีกองเล็กด้านนอกก่อนมันหนีไปว่ะมันไปผมเรียกระดมพลเนี่ยไม่เห็นมีทัพไหนมาร่วมเลยนะหรือว่าเพิ่งเรียกไปแล้วก็เพิ่งเรียกไปจริงๆฮะเอาป้อมนี้มีอยู่100กว่านายนะครับบุกเลยเอ้าเราเพิ่งจัดให้คนเดินเท้าอยู่ข้างหลังครับคนม้านำหน้าเราก็เปลี่ยนแผนกระทันหันนะอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยเอาหน้าเอาหน้าเอาพลปืนนำไปก่อนสักหนึ่งกอง100กว่านายเนี่ยผมว่าน่าจะยึดไม่นานนะครับยึดไม่นานยึดไม่นานได้อีกป้อมหนึ่งก็จะได้ให้ลูกน้องเราครับจัดไปหวังว่ามันคงยังไม่เสร็จกันนะทางนั้นวันนี้บุญละนะครับเหลืออยู่ป้อมเดียวนะครับกำลังโดนตีกันอยู่นะครับเขาตีกันนานนะครับเพราะว่าเขายันกันอยู่ประมาณก็เกือบในเมืองก็น่าเป็นพันข้างนอกก็น่าจะเป็นพันเหมือนกันนะครับเราครบไปยังอ่ะบุกได้แต่เราต้องอาศัยช่วงจังหวะนี้นะฮะกะว่าอาจจะว่าไงไม่สนนะตามลูกพี่มาตามลูกพี่มาเราต้องนำนะครับเราต้องนำโลบล็อกไว้ธนูเขาโอ้โหคนปืนเราก็ยิงแม่นอยู่โอ้โหลูกดอกทั้งนั้นเลยเฉียวหน้าไปทั้งหมดนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะบุกเข้าไปได้ไหมสั่งชาร์จก่อนแล้วกันเผื่อเราตายนี่เราด่ามือเดียวโอ้โหโดนเนี่ยอาวุธผู้กายครับมันไม่ถนัดสกิลดาบมือเดียวเราต่ำมาถ้าเทียบกับดาบสองมือเพราะว่าใช้ดาบสองมือมาตั้งแต่เริ่มนะสกิลค่อนข้างฉับเดียวตายอ่ะไอ้นี่เหรอฮะไอ้นี่เหรอเจ๋งอันนายอ่ะขวานเหรอโอ้ยบล็อกดีทว่านี่ไงเราบล็อกเหรอบล็อกใช่ไหมอ่ะบล็อกไปบล็อกไปคนเพียงดาบสิงได้เนี่ยก็ให้มันรู้ไปนี่ไงล่ะผมจะไปเปิดทางให้ทุกน้องขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับให้กระสันสร้างเซนมาที่อะไรเนี่ยโอ้มีว่าข้างหลังมันปันเราอยู่นะเราไม่สามารถเบียดไปได้มาที่จัดมันไอ้บุกเข้าไปกินอะไรทางด้านนู้นไปอ้อมไปให้ลูกน้องจัดการทางด้านนั้นสุดจะวิ่งช้าลงเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นเพราะเราปรับยูนิตในการฉากลบ200ก็อาจจะเป็นได้นะครับอาจจะแหลกนิดหน่อยเห็นนะผมเห็นใครยิงอะไรแถวเนี้ยตายไป77ครับน่าจะอีกไม่นานไปก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าช่วงนี้เดินทางนะครับผมใช้เวลาเดินทางตลอด10วันอันนี้ก็เข้าที่พักนะครับไม่ได้ว่าเสร็จสิ้นภารกิจเอาที่พักก็หาที่มี Wi-Fi แล้วก็มาลงคลิปกันกว่าจะหาห่างไปนานแล้วท่านผู้ชมจะเริ่มติดตาม อาจจะได้ลง2คลิปนะครับดูคลิปนี้ก่อนโอเคเด้งออกมา
ยึดได้ไหมยึดได้ไหมโอเคเราไม่จับแล้วกันนะครับเราไม่จับแล้วกันเราไม่จับแล้วกันเราไม่จับแล้วกันไม่จับน่าจะเป็นของอาณาจักรมณีปุระนะครับซึ่งเป็นศัตรูเดียวกับที่เหลืออยู่นะครับของรัชฉานศัตรูของศัตรูถือว่าเป็นมิตรเรานะจริงๆเขาก็เป็นศัตรูเราด้วยนะครับแต่ว่าผมจะปล่อยเข้าไปเพื่อที่ให้เขาตึงกองกำลังของรัชฉานไว้ให้ได้นานที่สุดโอ้โหเฉลยเยอะแต่เราเอาไม่ได้ครับเสียดายเสียดายไม่เป็นไรโอ้อาหารไม่เหลือเลยงานเข้าแล้วเสบียงหมดครับเดี๋ยวนะผมว่าผมรับสมัครขุนพลที่มาสมบวิพัฒน์กับเราเพิ่มมาใหม่ไม่รู้ว่านี่นะฮะเขาไม่มีป้อมนะครับมีแต่หมู่บ้านผมก็ยกหมู่บ้านให้เขาซะนะค่าความสัมพันธ์จากลบ12จากลบ22เหลือลบ12นะครับโอเคจริงๆอยากไปรอที่เขากองกำลังที่ยึดได้แล้วแต่ออกมาผมก็เข้าตีเลยนะครับแต่ขอไปเสริมเสบียงนิดนึงไปเสริมเสบียงที่ไหนดีตองอูกับหงสาวดีอ่ะไปที่ตองอูก่อนที่ตองอูก่อนเร็วๆๆ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 ๆ
มาละมาละไพ่พลเรามาละงั้นเดี๋ยวผมลองตีทัพใหญ่เข้านอกเมืองก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าสู้ไม่ได้ก็จะต้องหนีเข้าเมืองโอเคนะอยากรู้ว่ากองกำลังเขารวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่มันเท่าไหร่น่าจะประมาณ1,000อ่ะ1,000ได้มั้งอันนี้100กว่าแต่ว่าดูแล้วเป็นกองกำลังเล็กๆนะครับ35 50กว่าเนี่ยถ้าเราบุกภายนอกเนี่ยถ้าเราแพ้เนี่ยแต่ว่าคลิปยาวแน่นอนนะครับคลิปยาวแน่นอนเอาไงดีจะป้องกันหรือว่าลุย ป้องกันหรือลุยดีอ่ะเพื่อที่ให้ศึกมันไม่เป็นการเราป้องกันอย่างเดียวนะครับผมจะตีภายนอกก่อนถ้าเราสู้ไม่ได้เราค่อยละทิ้งแล้วก็หนีเข้าเมืองนะครับโอเคมาแต่ถ้าป้องกันในเมืองเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเพราะว่าไพ่พลเรามีพลปืนเยอะนะครับผลปืนเยอะแล้วป้องกันในเมืองนี่จะง่ายครับง่ายกว่าแต่มันไปทำให้ท่านผู้ชมรอนานครับเพราะว่าป้องกันเมืองนานมากนะไม่ใช่นานธรรมดานานมากแต่ผมขอจัดกองทัพม้าให้เต็มกองกำลังแล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งนี้น่าจะหนักหนาอยู่หนักหนาสาหัสไปเอากองกำลังกองม้าขึ้นไปข้างบนให้หมดใครที่อัพได้อัพนะครับอัพได้อัพให้หมดอัพได้อัพให้หมดอัพขึ้นไปข้างบนช่วยลุยก่อนแล้วกันอ่ะลองดูสักยกหนึ่งก่อนนะครับภายนอกเมืองเดี๋ยวผมรอให้เช้าแล้วกันรอให้เช้าเยอะว่ะ300 400รอให้เช้าแล้วเข้าทีกองเล็กๆรอให้เช้าแล้วเข้าทีกองเล็กๆนะครับเช้าหรือยังเนี่ยทัพเราเอาไงท่านถามครับพระเจ้ามาโอเคเอาได้ผู้ร่วมศึกษาทำไป100ครับโอ้เอาล่ะเราก็เป็น500 600เอานะอย่าเพิ่งไปไหนนะเราวนๆเดี๋ยวรอนะตั้งแคมป์ไว้รอตรงนี้เผื่อมีกองกำลังมาพื้นหนุนอีกเช้าแล้วครับเช้าแล้วเราจัดเลยใครจะเผาไปกองกำลังไหนดีเอ่ยอยากได้แม่ทัพก็นะฮะเอานี่แล้วกันมาไม่รู้ใครอ่ะมาจัดมา1,300กับ600ตั้งรับกันก่อนตั้งรับก่อนอย่าเพิ่งบุกเดี๋ยวให้ลูกพี่ดูลาดลาวก่อนโอ้เป็นแม่น้ำครับจัดเลยจัดมันก็ต้องไปหาทางกำจัดช้างก่อนนะครับช้างมาตัวไหนแหลมๆเนี่ยเราจัดมันก่อนแล้วกันเนื่องจากกองกำลังเขาเยอะกว่าเรานะครับเขาเลยปล่อยในแมนในแผนที่เนี่ยเยอะมากขอช้างโอ้ผิดเฮ้ยงานงอกมาเราตายได้ไงวะโอ้งานนี้จบไม่สวยเนี่ยวะเพราะว่าชุดเกาะผมมีชุดเกาะธรรมดานะครับไม่ใช่ชุดเกาะที่ผ่านการลบโอ้ยไอ้นี่น่าจะเป็นเนี่ยครับนี่ไงเรามาสิมาทางมาเห็นว่ามาร์คโอ้โหครับ
ล้มนี่วะบ้าเอ้ยมันมาชนเราจากข้างหลังโอ้โอ้เราตาย7เขาตาย14นะครับกองทัพเราเนี่ยปล่อยมาแค่เท่าไหร่เนี่ย10ให้ลูกน้องเราสู้เต็มที่นะครับให้ลูกน้องเราสู้เต็มที่เขาตายนิดหน่อยอยู่เลยนะครับคือผมตั้งแบบกองทัพแบบฝ่ายศัตรูเนี่ยให้เป็นแบบยากสุดนะครับโอเคเราหนีก่อนหนีเข้าเมืองแล้วกันครับหนีเข้าเมืองแล้วกันไม่ไหวนะไม่ไหวเราพลาดตรงที่เราตกมาแล้วเราก็ตายครับดังนั้นเราไปป้องกันในเมืองนะครับอาจจะมีเดี๋ยวเราป้องกันเมืองเราก็ต้องจัดกองทัพใหม่นะครับจัดกองทัพใหม่เอาขึ้นมาจะง่ายกว่านะเอาพลปืนขึ้นมานำหน้าครับพลปืนลุยมาเออเน้นพลปืนยังไงลูกน้องเราไม่รู้จะรอดหรือเปล่าพลาดตกม้าครับถ้าไม่ตกม้าเนี่ยผมว่าเราไล่ฆ่ากันได้น่าจะได้เยอะอยู่นะครับพอเราตกม้าปั๊บเรียบร้อยเลยนะมันลุมยำเลยแล้วในขั้นแรกเนี่ยนะครับในทัพแรกของเขาเนี่ยเขาจะเอาแต่พวกขุนพลเก่งๆครับมาลุยเราก็อาจจะเพียงพำได้ง่ายโอเคมีอะไรอีกเยอะๆหน่อยขึ้นไปไปป้องกันไปป้องกันนะไอ้พวกเก่งๆไปป้องกันสักนิดหนึ่งโอเคอัพเพียวอัพเขาพักพักในปราสาทนะครับป้องกันปราสาทแล้วก็จะปัญหามันตัดเข้าเลยเนี่ยสิ คลิปมันยาวครับแล้วป้องกันเนี่ย462โอเคนะครับตอนนี้ผมจะป้องกันปราสาทนะครับก็คลิปนี้คงจะตัดไว้แค่นี้ก่อนก็มาดูผลกันว่าเราจะรอดหรือไม่รอดจากปราสาทนี้นะครับในคลิปหน้าเพราะ30กว่านาทีละงั้นก็ฝากเอาใจช่วยช่องอังกจรทีวี2017ด้วยนะครับว่าจะรอดไหมเหลือแค่เมืองอาณาจักรเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ล่มสลายคือรัชฉานพอประกวดล้างรัชฉานเสร็จเราก็จะตั้งอาณาจักรของเราใหม่เป็นไทยคิงดอมนะครับงั้นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอังกจรทีวี2017ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ